กินหวานสัปดาห์นี้นานาและอาจารย์เมย์มีเมนูเอาใจสายชีสมาฝากกันค่ะเมนูของเรามีชื่อว่า Orange Cheese Layer Cake นั่นเองเจ้า Orange Cheese Layer Cake เนี่ยถูกใจเลยเพราะว่านุ่มเบาทานง่ายแต่ละชั้นของเขาเนี่ยสอดไส้ด้วยครีมชีสบัตเตอร์ครีมนะแล้วก็มีกลีบส้มอยู่ข้างในด้วยเรียกได้ว่าเรียกความสดชื่นที่สำคัญเนี่ยอร่อยแบบเบาๆวันนี้พวกเราเลือกใช้ไข่ไก่สดจากแม่ไก่สาวตรา KCF ค่ะคุณผู้ชมคุณประโยชน์เต็มฟองไข่แดงจะปนลงไปมีไข่ขาวปนได้แต่ตัวเนื้อไข่ขาวมีไข่แดงปนไม่ได้แยกไข่ขาวไข่แดงแล้วจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปเตรียมไว้ก่อนเราจะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตลงไปในส่วนผสมของไข่แดงของเรานอกเหนือจากนั้นชิฟฟ่อนของเราจะนุ่มชุ่มฉ่ำด้วยนี่เลยค่ะนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนเนื่องจากวันนี้เราเนี่ยจะทำเค้กส้มเราสามารถเลือกใช้นี่เลยค่ะส้มฟุตเบดพรีเพลชั่นตราเนเจอร์เทสแบบที่เราสองคนใช้ใส่สีผสมอาหารสีส้มลงไปนะคะตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนและผงฟูค่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดคือนี่เลยค่ะแป้งสาลีทำเค้กตราลิปบิ้นสังเกตมีโลโก้ลิปบิ้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตีไข่ขาวนะก่อนประมาณ30วิสูงสุดหลังจากตีออกมาเสร็จแล้วคนจากนั้นตักเขาขึ้นมาก่อนแล้วก็คนเวลาคนง่ายที่สุดก็หมุนอ่างไปด้วยมันทำให้เวลาเราคนคนง่ายขึ้นค่ะขั้นตอนการปาดเค้กถาดแนะนำนะคะดันเค้กเข้ามุมก่อนแบบนี้นะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ดันให้เข้าครบทุกมุมก่อนจากนั้นเวลาปาดเขาก็จะง่ายขึ้นละอ่ะเราช่วยหมามีแบบนี้แล้วนะจ้าเข้าใจค่ะขอบคุณนะคะพอแล้วมาเรียบมากแล้วโอเคมานำเข้าเตาอบกันจากนั้นคว่ำนะคะก็เอาวงแหวนกดกด1 2 3อุ้ยเนื้อเค้กดีมากโอเคเราจะได้เค้กแบบนี้4ชิ้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาซ้อนเป็นชั้นถึงเป็นชื่อที่มาของ Orange Layer Cheese ใช่ค่ะขั้นตอนแรกในการทำเลเยอร์ชีสเนี่ยเราต้องทำตัวซอสก่อนความเข้มข้นเนี่ยจะต้องเริ่มจากนี่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนใส่ลงไปและยังไม่ตั้งไฟนะคะวันนี้เลือกใช้หม้อด้ามไวทลักษ์3ชั้นตราหัวม้าลายขนาด18ซมค่ะใส่แป้งข้าวโพดลงไปตอนนี้เลยจะทำให้เวลาเราคนส่วนผสมเนี่ยคนง่ายแล้วก็แป้งข้าวโพดเนี่ยไม่ขึ้นเป็นลูกๆนะอีกหนึ่งเคล็ดลับของเราเนี่ยนะคะเนื่องจากวันนี้เราทำเป็นตัว Orange Layer Cheese Cake ใช่ไหมเราก็เลยมีนี่ค่ะเป็นวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นส้มตราโลโบนานาเทเข้าไปเลยนอกจากเอามาทำเยลลี่อร่อยอร่อยแล้วยังเอามาทำเบเกอรี่ได้ด้วยหลากหลายเมนูเลยโอเคเราก็ต้องปล่อยให้เขาเย็นก่อนนะทิ้งไว้จนอุณหภูมิอุ่นๆนิดนึงเทลงไปตอนนี้เสี่ยงกับการที่ชามแก้วของเราจะแตกโอเคบัตเตอร์ครีมของเราสูตรนี้เราใช้ครีมเค็มข้นหวานตรานกเหยี่ยวฟอลคอนด้วยคุณผู้ชมใส่ลงไปนิดนึงจะทำให้บัตเตอร์ครีมสูตรนี้เนี่ยนะคะนวลอร่อยมันๆนี่นะแน่นอนเพราะว่าเราทำเป็นเค้กส้มนะคะส้มฟรุตเบสพรีเพอเรชั่นตราเนเจอร์เทสเนี่ยใช้ง่ายที่สำคัญหอมหอมสีผสมอาหารนะคะสีส้มเจ้าตัวซอสส้มที่เราทำไว้ตอนแรกแต่อย่าลืมนะว่าต้องทิ้งจนเย็นสนิทเนยสดชนิดเค็มนะคะแช่เย็นแต่ครีมชีสต้องอุณหภูมิห้องนะเพราะถ้าครีมชีสเย็นตีขึ้นมาเสร็จแล้วจะเป็นเม็ดๆ15นาทีแรกๆสปีดต่ำก่อนนะ
แล้วหลังจากส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วค่อยเร่งสปีดโอเคปิดเลยนะโอ้เนียนสวยอันนี้เค้กของเราที่กดเอาไว้แล้วเราก็จะใส่จานไว้เธอแต่งใช่ไหมได้นานาทำให้เราแค่ปาดให้เขาเท่ากันเท่านั้นใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะทั่วเลยค่ะเอาเลยมามิจากนั้นเพื่อเพิ่มรสชาติใส่ส้มลอกเปลือกลงไปด้วยอันนี้มีขายทั่วไปเลยเนี่ยด้วยความที่เขาเป็นเนื้อชิฟฟ่อนก็จะสบายมากเวลาหยิบจับเขากดนิดนึงค่ะให้เขาติดกันเป็นบัตเตอร์ครีมที่เชื่อเถอะว่าใส่เยอะก็ไม่เลี่ยนอ่ะชั้นสุดท้ายนะคะสูงนิดนึงแต่อร่อยมากๆเรียบร้อยโอเคจากนั้นนะคะนานาใช้หัวกลมนะคุณผู้ชมอาจารย์เมย์เตรียมของแต่งไว้เป็นส้มกับส้มทั้งชิ้นเลือกแต่งตามชอบเลยแต่เราชอบอันนี้เราว่ามันวางแล้วสวยส้มเชื่อมมีร้านกาแฟวางเค้กแบบนี้น่ารับประทานมากโอเคเค้กของเราเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเคล็ดลับสำคัญอีกหนึ่งอย่างคือถ้าเกิดจะหั่นเนี่ยนะคะแนะนำนะคะคุณผู้ชมให้แช่เย็นจัดๆเอาไว้ก่อนอย่างน้อยๆ3ชั่วโมงเพราะหลังจากแช่แล้วเนี่ยนะคะตัวบัตเตอร์ครีมของเราทรงจะสวยเวลาหั่นออกมาเสร็จปุ๊บชิ้นเค้กของเราจะดูคมแล้วก็น่ารับประทานค่ะคุณผู้ชมคะอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันพฤหัสค่ะทุกวันพฤหัสบดีทาง Workpoint TV หมายเลข23ค่ะเวลาบ่าย 3:20 นะคะวันนี้นานาและอาจารย์เมย์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะเดี๋ยวนี้ขนมไทยนะพัฒนานิดเดียวอุ้ยทำเงินทำทองให้กับแม่ค้าออนไลน์มากทีเดียวอย่างตำรับเนี้ยอุ้ยขายดีนะคุณผู้ชมคลองแคลงกรอบน้ำปลาหวานแอปเปิ้ลซินนามอนโซดานะครับเครื่องดื่มอร่อยๆซ่าๆหอมๆนะฮะอดเปรี้ยวกินหวานช่วงของนานาและอาจารย์เมย์วันนี้มีเค้กนุ่มๆมาฝากเค้กชิฟฟ่อนถั่วแดงนั่นเองค่ะ